คืออันนี้ก็แปลกประหลาดมากกฎหมายยามาตรา301เนี่ยนะโดยไม่ต้องแก้ไขเนี่ยมีเงื่อนไขที่เปิดให้ทำแท้งได้อยู่แล้วนะคะใช่ไหมปรากฏว่าแค่เงื่อนไขที่มีอยู่แล้วนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยเข้าเกณฑ์เงื่อนไขนั้นเนี่ยคุณยังไม่ทำให้เลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะว่าคือกฎหมายคุณเปลี่ยนยังไงนะคะคุณของเดิมก็มีอยู่แล้วคุณยังไม่บังคับฉันมันมีกรณีประหลาดๆเช่นคนที่ตั้งท้องขึ้นมาเพราะความผิดทางอาญาเช่นคุณถูกโดนลุมโซมอ่ะโดนลุมโซมแล้วท้องคุณเข้ากรณีมาตรา301เลยนะคะทำแท้งได้ทันทีอะไรเงี้ยก็ไม่มีหมอคนไหนทำให้เพราะหมอรู้สึกว่าการทำแท้งคือการฆ่าบาปกูไม่ทำนะคะอ่ะแล้วทำไงนะคะคือกว่าจะไปหาคนทำได้ผู้หญิงคนท้อง8เดือนนะคุณตอนนั้นทำไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือประเด็นมันอาจจะไม่ใช่ว่ากฎหมายขยายเงื่อนไขแต่เพียงอย่างเดียวนะคะขยายเงื่อนไขก็ดีค่ะแต่มันจะอยู่ที่แล้วการเข้าถึงบริการเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะคือคุณไม่สามารถจะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงบริการได้แม้กระทั่งเมื่อเขาครบเงื่อนไขตามกฎหมายยาที่มีอยู่ด้วยซ้ำ